สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาเหมือนเดิมครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะครับและตามด้วยคำถามครับกดแชร์กดไลฟ์ให้ด้วยนะถามกันก่อนนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการนะก็มาเหมือนเดิมครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชีเรนคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับดูที่คำว่าสดเนี่ยตรงเนี้ยนะถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลผมยังอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่แล้วนะแปลว่าออกจากรายการไปแล้วนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับหนึ่งรอบไลฟ์สดของเราเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามมาครับแชร์แล้วค่ะนิ้งแฟนจะสรุปเรื่องระหว่างเรายังไงคะไพ่มันออกมาดีไม่ดีนะไพ่ออกมาไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ครับ3วันนี้นะมาครับเนี่ยไพ่ออกมาไม่ค่อยดีครับเนี่ยไพ่มันไม่ค่อยดีนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะกดเข้ามาครับแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดยังถามได้อยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการมีคำว่าสดในที่นี้หมายถึงยังทำรายการอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วคุณถามผมก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันตอบให้ไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้กดแชร์ก่อนแชร์แล้วพิมพ์ด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการเราในรอบนี้มาครับกดเข้ามานะมา3ลูกตากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามกดแชร์เป็นมารยาทกลางด้วยครับนะและเข้ามาถามได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับนะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันได้ดูที่คำว่าสดตอนนี้นะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามมีคนถามว่าเรื่องความรักอาจจะทำยังไงทำให้แฟนอยู่กับเราเป็นนานๆนี่ครับผมแนะนำแล้วนะปู่เจ้าสมิงพรายนะอันไหนมีบุพกรรมต่อกันอันไหนที่มีอะไรที่เกี่ยวกับเป็นกรรมแข่งการเป็นคู่อย่างเงี้ยองปู่เจ้าสมิงพรายช่วยได้ครับแต่แค่เพียงว่าท่านช่วยอย่างในตำนานที่เขาเขียนไว้ว่าลิลิตพระลอนี่ก็เกิดจากปู่เจ้าสมิงพรายเป็นผู้ดลบันดาล นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเวลาผมมาให้ถามอ่ะถามกันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดตอนนี้ถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่าผมยังอยู่นะพิมพ์เข้าไปครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้
ใครที่ต้องการดูดวงหลังไมค์ก็มาติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645นะ0925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับนะแล้วผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมธปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 ครับตามนี้ครับเอาละนะเข้ามากันได้นะถามได้ไม่เกินคนละ1คำถามผมเปิดช่องให้แล้วนะทำรายการนะเปิดช่องแล้วนะเปิดช่องแล้วนะครับนะให้ทำรายการแล้วนะครับนะถามดูดวงได้นะครับไม่เกินคนละ1คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอามาครับไม่ถามได้ไม่เกินคนละ1คำถามนะครับนะถามได้ไม่เกินคนละ1คำถามนะมาครับเข้ามากันได้นะพิมพ์เข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะถามได้ไม่เกินคนละ1คำถามนะครับเข้ามากันได้นะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่ยังถามได้อยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะถามได้ก็จะถามได้ต่อเมื่อมีคำว่าสดแล้วเพียงเท่านั้นนะแล้วก็ผมจะขอแนะนำนะสำหรับคนที่เป็นโรคบ่อยๆอ่ะโรคที่มันหาสาเหตุไม่เจอนะนี่นะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงนะเหรียญเนี้ยหมดไปจากทั้งวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปราคาคงแพงมากแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แพงมากแต่รู้แค่ตอนนี้ราคาขยับแล้วนะใครต้องการเช่าบูชาเอาไปรักษาโรคอันนี้เป็นแหวนที่อันนี้เป็นเหรียญที่ให้จานโอไว้เสกน้ำกินนะแล้วส่วนเหรียญของผมเนี่ยอยู่นี่ครับนะพกติดตัวประจำนะเหรียญเนี้ยใช้ในด้านการเสกน้ำมนต์นะเสกน้ำมนต์นะครับนะเสกน้ำมนต์แล้วก็ดื่มกินทุกวันอาบแล้วดื่มกินนะข้างหลังข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีดำนั่งโซฟานะครับนะข้างหลังเป็นยันทำน้ำมนต์ครับนะวรษาหรือเหรียญคลายกฎแห่งกรรมนะในบรรดาพระเครื่องทั้งหมดอ่ะมีพระไม่กี่ตระกูลที่สามารถคลายกฎแห่งกรรมได้อย่างพระกริ่งอย่างเงี้ยทำน้ำมนต์ได้เหมือนกันนะแต่นี่เป็นเหรียญทำน้ำมนต์โดยตรงนะผมจึงเอามานำเสนอไว้เพราะว่าถ้าต่อไปข้างหน้าหายากแล้วอ่ะมันจะไม่มีนะครับนะจะไม่มีให้เห็นแล้วมันจะแพงเพราะว่ารุ่นหนึ่งอ่ะต้องมีเงินอย่างเวลานี้เอาง่ายๆเวลานี้หลักหมื่นแล้วอ่ะนะที่จะต้องมีเงินหน่อยอย่างน้อย20,000-25,000เงี้ยขึ้นไปนะจนถึง120,000นะเหรียญทำน้ำมนต์อ่ะผมพยายามแนะนำให้ในที่เนี้ยถ้ามีกำลังอ่ะเก็บไว้ดีกว่าแต่ถ้าไม่มีกำลังอ่ะผมบอกได้เลยแพงแน่ในอนาคตอ่ะนะบางทีจะอธิบายก็ไม่เท่าว่าคนนั้นมีจริงๆแล้วจะได้รู้ถึงอนุภาพนะเหรียญเนี้ยใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าไม่สามารถหาสาเหตุได้อะไรได้เนี่ยจะเรียกว่าเอามาแชร์แล้วนุ่นเราทำบุญลูกที่เสียไปเขาได้รับไหมเขาได้รับครับเขามารับแล้วครับนะคุณนุ่นนะเราทำบุญนะลูกที่เสียไปได้ไหมเขามารับแล้วไพ่เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้ามาแล้วครับมารับแล้วได้บุญแล้วนะไพ่บอกอย่างนั้นนะได้บุญแล้วนะมาครับนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะเอาละเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะ
ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะติดต่อสอบถามกันได้ตามนี้ครับ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับและผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับหลังไมค์นะแชร์แล้วออมเงินเดือนนี้จะออกไหมคะไพ่บอกยังไม่เห็นตัวเงินเลยครับผมพูดตรงๆนะยังไม่ออกมามันบอกไม่ถูกนะไพ่มันขึ้นแบบนี้มันไม่มีเหรียญถ้ามีเหรียญก็บอกว่าออกได้แต่ถ้าไม่มีเหรียญก็บอกว่าออกไม่ได้ผมไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคุณออมนะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ